สวัสดีครับ FC พัฒนาชาแนลที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้หนุ่มพัฒนาชาแนลจะพามาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งชาตินะครับพุทธยานประวัติศาสตร์สีเทพแห่งโบราณสีเทพนั่นเองนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาคังนอกห่างจากเขาคังในด้านตัวอุทยานสีเทพมาประมาณ2 กิโลครับ2 กิโลประมาณที่เขาคังนอกครับสันนิษฐานว่าสมัยโบราณเป็นที่เก็บสมบัติอันนอกพระราชวังผมพบครั้งแรกโดยกรมศิลปากรนะครับซึ่งสมัยก่อนก็เป็นป่าไม้ลกทึบครับตรงนี้ลกทึบขึ้นเนินขึ้นมานะครับชาวบ้านก็ระแวกนั้นก็ไม่รู้ว่าครับก็จะมีมุมนี้สวยมากมีพระสวงนับมีปราสาทที่ด้านล่างมุมนี้ได้แสงดีมากเลยครับมากเลยครับมุมนี้กับจนกรมศิลปากรสำรวจครับแล้วก็ขุดครับเนาะขุดโบราณสถานแห่งนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องยังเก่าสมัยทาราวดีครับอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้วนะครับก่อนปีนี้ครับมีเป็นศิลาแรงครับก่อขึ้นมาครับรูปทรงก็คล้ายๆพีระมิดของต่างประเทศครับน้องซึ่งแต่ก่อนที่องค์การยูเนสโกนะครับจะประกาศขึ้นเป็นมรดกแห่งสุดท้ายของประเทศไทยเรานะครับเมื่อก่อนใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถขึ้นบันไดไปเที่ยวด้านบนได้นะครับต่อมาหลังจากองค์การยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกครับอันนี้คล้ายๆพีระมิดครับมองด้านนี้ครับเดินขึ้นไปครับมีพอดีศิลาแรงทั้งนั้นนะครับหลังขุดออกมานะครับเป็นผมก่อนครับจากการโน้นนะครับมองติดบันไดขึ้นจะมีบันไดขึ้นทั้ง4 มุมนะครับ2 ครั้งนอกนี้นะครับสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆเลยนะครับปราสาทขนาดใหญ่ครับที่ตึงใหญ่สวยงามครับมาดูกันสวยงามครับสวยงามคนสมัยโบราณนะครับก่อนประวัติศาสตร์ที่จะนานลึกไว้นะครับเขาข้างนอกแห่งนี้นะครับอยู่ในยุคสมัยพระสมัยทวารวดีมาใช้วรมันที่7ตอนนี้ก็จะนับจะเพิ่มในการทางเดียวนี้น่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีอะไรสักอย่างเก็บสมบัติครับก่อนเป็นป่าไม้ก็คือครับชาวบ้านผมไม่รู้ว่าด้านไหนจะมีเป็นปราสาทเป็นเมืองเขาอยู่ด้านนี้เหมือนเป็นมนุษย์นะครับใช้ตกแต่งที่ทำต่างๆในยุคนั้นสมัยนั้น2,000 ปีมาแล้วนะครับยุคอาวาลก็ดีนะครับเสาสังกัดกว้างใหญ่มากครับกว้างใหญ่มากที่ประดิษฐานนอกของการตรวจสอบสิ่งเทพ